วันนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามจากทางบ้านนะครับว่าได้ใส่ปุ๋ย4600นะครับก็คือที่บ้านปูสนามหญ้าครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยสนามหญ้าก็คือปุ๋ย4600ก็คือเป็นปุ๋ยยูเรียนะครับเม็ดสีขาวๆนะครับเนาะในปุ๋ยยูเรียเนี่ยมันจะมีธาตุอาหารไนโตรเจนนะครับเขาเรียกว่าเวลาเราซื้อปุ๋ยนะครับมันจะมีเขียนที่หน้ากระสอบนะครับเนาะมันมีธาตุอาหาร NPK นะครับเนาะก็คือมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนะครับแต่ปุ๋ยหญ้านะครับปุ๋ยที่ใช้กับสนามหญ้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเน้นพวกไนโตรเจนก็คือตัวด้านหน้านะครับดังนั้นปุ๋ยสุดเสมอไอ้ปุ๋ยสุด4600นะครับที่จากทางบ้านถามผมมานะครับก็จะเป็นปุ๋ยที่เป็นสูตรที่เขานิยมใส่ในสนามหญ้านะครับแต่ทีนี้เขาถามผมว่าหลังจากเขาใส่ปุ๋ยในสนามหญ้าแล้วทำไมหญ้าเหลืองนะครับผมก็จะตอบว่าในอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่อาจจะมีปัญหาเวลาเราใส่ปุ๋ยสนามหญ้าก็คือ1และอาจจะใส่ปริมาณที่เยอะเกินไปนะครับ2เวลาเราใส่ปุ๋ยแล้วเนี่ยเราอาจจะหว่านปุ๋ยแบบเป็นกระจุกกระจุกนะครับและที่สำคัญเลยก็คือเวลาเราหว่านปุ๋ยไปแล้วเนี่ยครับเราไม่รดน้ำตามให้ชุ่มนะครับเนื่องจากสนามหญ้าน่ะหญ้าน่ะมันจะเป็นใบหมดใช่ไหมครับใบหญ้ามันจะคุมอยู่หน้าดินแล้วเวลาเราใส่ปุ๋ยสนามหญ้าน่ะคือเม็ดปุ๋ยน่ะมันจะเป็นกรดนะครับเวลาเราหว่านลงไปแล้วนะครับถ้าเราไม่รดน้ำให้มันละลายจนหมดนะครับคืออาจจะรดน้ำตามนิดหน่อยแต่หญ้าบางจุดเนี่ยปุ๋ยมันยังไม่ละลายครับมันยังค้างอยู่ตามใบตามอะไรของสนามหญ้าตามใบหญ้าตามซอกอะไรของใบหญ้าอยู่นะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดอาการใบไหม้ใบเหลืองได้นะครับดังนั้นนะครับการแนะนำในเคสนี้ก็คือหลังจากที่ท่านใส่ปุ๋ยสนามหญ้าแล้วนะครับควรรดน้ำตามให้ชุ่มเลยนะครับรดน้ำให้แฉะให้ชุ่มไปเลยนะครับสำหรับใครที่ใส่ปุ๋ยสนามหญ้าแล้วนะครับนะฮะอันนี้คือทางแก้ไขและอีกแบบนึงก็คือเวลาใส่ปุ๋ยนะถ้าหากว่ากลัวว่าจะหว่านปุ๋ยไปแล้วกลัวเม็ดปุ๋ยมันจะกระจุกเป็นที่นะครับลองหาทรายละเอียดนะครับมาคลุกเคล้ากับปุ๋ยนะครับแล้วไปหว่านนะครับมันจะทำให้เม็ดปุ๋ยมันแตกตัวได้ดีมันจะไม่กระจุกกันนะครับมันจะมีทรายไปแทรกอยู่นะครับทำให้การกระจายปุ๋ยนะครับเม็ดปุ๋ยลงไปในสนามหญ้าจะกระจายตัวได้ดีนะครับสำหรับคนที่อาจกลัวว่าเวลาหว่านปุ๋ยไปแล้วกลัวมันจะเขาเรียกว่าไปกระจุกเป็นบางแห่งไม่กระจายนะครับเนาะนะฮะก็สำหรับในเคสของสนามหญ้าในการใส่ปุ๋ยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ